ก็แต่งหน้าแต่งตัวเตรียมไปดินเนอร์นะคะทริปนี้ก็จะเป็นทริปที่เรามางานแต่งงานของน้องสาวของพี่เอิงนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของ Welcome Dinner มื้อแรกค่ะเป็นร้านอาหารที่อยู่ริมทะเลเลยสวยงามมากแต่ว่าบรรยากาศของงานแต่งงานอาจจะไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะคะเมนูอาหารต่างๆมีปลาอร่อย Good morning from Mallorca นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศวิวจากห้องนอนของเรานะคะที่เดย่าค่ะทริปนี้เราก็จะพักกันที่เดย่าแล้วก็จะออกเดินทางไปเที่ยวที่ต่างๆจากที่นี่อุ๊ยดูนั่นสิมีลูกมะนาวเต็มเลยอยากมาดูจังเลยลูกมะนาวนั่นน่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางเข้าไปที่พาวมากันนะคะเส้นทางถนนอะไรต่างๆคือสวยงามมากเลยค่ะเอ๊ะแถวๆนี้ที่มีเมืองที่มันเป็นแบบมีที่ช้อปปิ้งนี่นาใช่แล้วเมืองที่มีที่น่าจะชอบแต่ไม่แน่ในพาวมาจะมีอะไรที่แบบว่าให้ซื้อว่ามีร้านให้ช้อปปิ้งอุ๊ยมีเสื้อร้านเสื้อดูเหมือนจะสวยหรือเปล่าร้านอาหารก็ดูน่ากินนี่นะคะร้านเออมันเหมือนรีดถ่ายกับหมวกกับกระเป๋าถักถามมีตะกร้าด้วยหน้าสนอาหารก็ดูเหมือนมีหลายร้านนะคะเนี่ยเมืองใช่ค่ะดูดีตอนนี้พวกเราอยู่ในรถนะคะเรากำลังจะไปที่พาวมานะคะจากเดียใช้เวลาประมาณ45นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารกับเพื่อนพี่เอิงนะคะเป็นเพื่อนพี่เอิงจากโมเวิร์นเขาเป็นคนที่มายอร์กาเลยเขาบอกว่าเขาเป็นมิชลินสตาร์แห่งมายอร์กาเดี๋ยวเขาจะพาเราไปทานร้านอาหารดูแบบโลคอลมากเลยเดี๋ยวเขาดูจากในรูปมันน่ากินมากเดี๋ยวไปดูกันเข้ามาใกล้ถึงร้านแล้วนะคะย่านนี้โคตรโลคอลเลยไม่มีทัวริสต์เลยไม่เป็นไรร้านอยู่ตรงนั้นร้านนี้คือแนะนำสุดๆอยากบอกว่าคือมันโคตรอร่อยเลยนะคะไม่เคยกินอะไรแนวนี้เลยอ่ะคือให้คะแนนเต็มสุดๆ recommend มากๆร้านนี้ so this is bamboli bamboli is bread with tomato on it and we have camayot which is a Mallorcan sausage we have sobrasada which is another Mallorcan sausage which you can spread both made of pork we have tuna carpaccio we have octopus and we have prawns with alioli which is a garlic right. sauce then we have olives these are peppers that right. some of them are hot and some aren't and then these green things this here okay. This is this is not part of the menu, are you sure? No, that's not it. No. This is from the sea. All right. So it's like a seaweed. It's a seaweed right. that is on the rocks in the sea. Right. And they put it in vinegar and it's yum. Okay, great. Okay, let's start. ซามิกน่ารักยังไม่ได้มาดูเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวมาใช่ที่โยคะด้วยเหรอครับมาท่านเบลเลยไปทีคะสนใจซื้อบ้านไหมคะไม่ไม่สนใจเหรอคะทำไมนะคะบ้านสวยนะคะแต่ละหลังเช็คราคาสิคะหลังนี้มีสระว่ายน้ำ 2.2 ล้านโอ้ชิวๆเลยอ่ะวันนี้เราก็จะมาทานอาหารเที่ยงกันที่ร้านนี้นะคะร้านนี้เป็นร้านอาหารไทยด้วยแล้วก็ร้านนี้เป็นร้านโปรดของแมทธิววิลเลียมสันนะคะชั้นบนของเขาก็จะมีบาร์ที่ออกแบบโดยแมทธิววิลเลียมสันด้วยวันนี้ก็จะสั่งผัดไทยเดี๋ยวดูซิว่าเขาจะลองว่าเขาจะลองทำผัดไทยได้หรือเปล่าจะรอดหรือจะไม่รอดลองดูค่ะอยากบอกว่าทุกอย่างที่สั่งมานะคะคืออร่อยเกินคาดมากคือทำดีมากประทับใจค่ะร้านนี้จะล
เกิดก็น่ากินนะดูดีดูซิคุณเอิงจะว่ายังไงกับผัดไทยของร้านนี้ได้อยู่อ่ะจำได้ใช้ได้โอ้โหเลยให้ผ่านถือว่าหรูมากไม่อยากจะเชื่อแล้วสั่งผัดไทยอินมาโยก้าเดียถือว่าเลิศคาราลี่นี่อร่อยมากมาชมบรรยากาศเมืองเดียกันนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะย้ายไปอีกที่บ้านหนึ่งแล้วจากบ้านเดิมนะคะโรแมนติกมากเลยนะคะเดินไปก็ได้ยินเสียงเพลงด้วยเก็บของแล้วนะคะเดี๋ยวจะเช็คเอาท์แล้วก็ไปอีกบ้านหนึ่งพร้อมถนนที่เมืองนี้นะคะเล็กมากทางอาจจะดูเหมือนไปไม่ได้แต่มันไปได้นะคะเพราะว่าในนี้มันบอกว่านี่ลงได้ทางเล็กมากเราไปได้เราไม่ใช่คนท้องถิ่นค่ะเรามาจากแบงคอกนะเนี่ยน่าจะขับรถเก่งมาที่นี่ต้องเก่งกว่าเก่งมากไม่ใช่ธรรมดาไอ้ลงเทพเชี่ยแต่บ้านทางนี้สวยอุ๊ยเลมอนเลมอนภาพบรรยากาศของบ้านที่เรามาอยู่หลังที่2นะคะหลังนี้เราก็จะมาอยู่กับครอบครัวค่ะมีสระว่ายน้ำด้วยแล้วก็มีพาเพนติ้งต่างๆสวยมากเลย